ศาลนะฮะจริงๆแล้วด้านคดีเนี่ยเราก็สู้มาตลอดให้หลักฐานตลอดเพื่อให้ลูกเราได้ออกมาไวๆวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดครับศาลนะฮะที่ให้ความเมตตาให้กับครอบครัวของเราด้วยความบริสุทธิ์ของลูกสาวผมตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะลูกสาวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวผมคิดถึงลูกสาวตลอดสงสารเพราะเป็นลูกผู้หญิงแล้วก็มีหลานเป็นคนที่น่ารักสงสารมากมากเลยตอนที่ไปเยี่ยมลูกที่เรือนจำน้ำตาของพ่อหลั่งให้เพราะลูกสาวตลอดคิดถึงหามหาวันนี้เป็นวันภูมิใจที่สุดที่ได้ลูกได้ออกมาได้มาดูหลานนะฮะจริงๆแล้วด้านคดีเนี่ยเราก็สู้มาตลอดให้หลักฐานตลอดเพื่อให้ลูกเราได้ออกมาไวๆวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดครับผมแจ้งข่าวคุณแม่หรือยังคะอยู่โรงพยาบาลบอกคุณแม่บอกบอกไปในกลุ่มแล้วครับคุณแม่ก็คุณแม่อยากจะมาแต่ว่าขอบคุณทางท่านผู้พิพากษานะฮะที่ได้ไต่สวนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้ประกันตัววันนี้ขอบคุณมากๆครับผม